สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโรงเรียนดังใช้งบออกทริปกว่าครึ่งล้านจัดโปรแกรมตรวจภูมิประเทศส่วนกระแสโควิดเพจ Facebook ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ที่กำลังเป็นประเด็นดราม่าบนโลกออนไลน์หลังจากที่โรงเรียนแห่งหนึ่งได้จัดกิจกรรมพาผู้บังคับบัญชาอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักเรียนจัดโปรแกรมตรวจภูมิประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ท่ามกลางสถานการณ์โควิดระบาดในปัจจุบันเพจ Facebook ได้โพสต์ข้อความระบุว่ารอรอสอทอทอบอหาเหตุจะออกทริปขณะที่โควิดกำลังระบาดเกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆไม่เว้นแต่ละวันไม่มีทีท่าจะลดลงโรงเรียนเสนาธิการทหารจัดโปรแกรมตรวจภูมิประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์พาผู้บังคับบัญชาอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักเรียนหลักสูตรนบศชุดที่41จำนวน114นายออกเดินทางไปกาญจนบุรีระหว่างวันที่20ถึง23มิถุนายน64ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักค่ายานพาหนะรวม 577,800 บาทเฉพาะค่าเบี้ยเลี้ยง 73,800 บาทซึ่งรายการค่าเบี้ยเลี้ยงกับที่พักเบิกจ่ายจากแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศส่วนค่ารถเบิกจากแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงกิจกรรมหลักวนๆแถวเมืองกาญแวะไหว้พระวัดดังเมืองกาญร้องคาราโอเกะในรถระหว่างเดินทางถ่ายภาพที่ระลึกหน้าค่ายสุรศรีปิดท้ายงานเลี้ยงพักค่ำโรงแรมหรูเสร็จงานเตรียมไปต่ออีสานกับโปรแกรมตรวจภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ27มิถุนายนถึง2กรกฎาคมเตรียมขนนายทหารนักเรียนหลักสูตรประจำชุด99กับหลักสูตรนบศชุด41ไปอีก335นายขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ